กรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับล่าสุดแล้วในการประชุมเมื่อวันที่17ที่ผ่านมามีการโหวต IOC Member เพิ่มเติมอีก8คนนะครับซึ่ง1ใน8ก็คือมิเชลโยซึ่งเป็นนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังชาวมาเลเซียนะครับโดยมิเชลโยเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาสควอชครับสมัยเยาวชนเคยคว้าแชมป์สควอชเยาวชนของมาเลเซียมาก่อนก็เปิดเผยว่าเคยมีคนถามว่าตนมาเป็นนักแสดงได้อย่างไรซึ่งมักจะตอบว่าไม่เคยใฝ่ฝันถึงการเป็นดารามาก่อนเพราะว่าอยากเป็นนักกีฬาอยากลงแข่งในโอลิมปิกเกมส์เนื่องจากช่วงตอนเล็กจนโตนั้นกีฬาเป็นส่วนสำคัญอย่างมากครับทั้งสควอชกรีฑาว่ายน้ำและกระโดดน้ำแม้ว่าจะมาเป็นดาราครับแต่ก็เองก็คือว่ามีความผูกพันกับกีฬามาตลอดครับแล้วการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ IOC นั้นเพราะว่าเป็นองค์กรเล็กที่เข้มแข็งก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีครับก็ต้องแน่ใจว่ามีความรักมีความมุ่งมั่นและยึดถือในหลักการเดียวกันกับพวกเขาก็รายชื่อ IOC Member ใหม่8คนนะครับจะมีการพิจารณากันตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมามีการมองจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในหลายสายงานนะครับนอกจากมิเชลโยแล้วยังมีเมมเบอร์ใหม่อีกหลายคนนะครับทั้งยาเอลอารัตซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาเหรียญโอลิมปิกคนแรกของอิสราเอลบาลาสฟูรีสครับซึ่งเป็นนักธุรกิจและนักบริหารด้านกีฬาชาวฮังการีเซซิเลียโรซาน่าเท็ดวิยาคอต้านะครับอดีตนักวอลเลย์บอลและนักการเมืองชาวเปรูและไมเคิลบรอนส์ครับซึ่งเป็นนักธุรกิจกีฬาชาวเยอรมนีที่กลายเป็น IOC เมมเบอร์คนใหม่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับ fight against all forms of discrimination and dedicate myself in all circumstances ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ